ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยททจับมือพันธมิตรเตรียมจัดงาน Amazing สงกรานต์บุรีรัมย์ Presented by ช้างสร้างความสุขวิถีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจไทยแถลงข่าวเตรียมจัดงานอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับงานเทศกาล Amazing สงกรานต์บุรีรัมย์ Presented by ช้างค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์และพันธมิตรค่ะโดยครั้งนี้ค่ะมาในคอนเซ็ปต์สาดแสงสาดสีสาดของดีบุรีรัมย์ค่ะโดยจัดความบันเทิงเต็มรูปแบบค่ะตลอด10วันตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15เมษายนนี้ณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ราชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทัชกรหัตถาทยากุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวถาปนีเกียรติไพบูลย์ค่ะรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะนายสุรพลอุทินทูค่ะผู้บริหารสำนักงานประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะโดยงาน Amazing สงกรานต์บุรีรัมย์ Presented by ช้างค่ะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่ะหลังจากที่ซบเซามานานด้านความปลอดภัยในเรื่องมาตรการการป้องกันโควิด-19 ทางงานค่ะได้วางมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัดค่ะโดยใครที่มาจากพื้นที่สีแดงค่ะต้องทำการกักตัว14วันค่ะขอตรวจคัดกรองโรคก่อนค่ะที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์และจะทราบผลภายใน1ชั่วโมงค่ะด้านความสนุกช้างเตรียมยกทัพศิลปินมากมายค่ะให้ได้ร่วมสายความสุขความสนุกกันค่ะพร้อมอุโมงค์ไฟตะการตาและยังได้ช็อปชิมของดีเมืองบุรีรัมย์อีกด้วยค่ะครับการที่วันนี้มาทำการแถลงข่าวแล้วมาทำการประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานที่จังหวัดบุรีรัมย์พวกเราก็ทราบนะฮะจะเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าในอดีตก่อนหน้านี้การล็อกดาวน์หรือการปิดจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นผู้นำมาตลอดเวลาและพอเปิดจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีรูปแบบในการเปิดที่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นงานเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ของบุรีรัมย์ที่จัดขึ้นนี้นะครับก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศควรจะไปเยี่ยมชมนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนายกสมาคมต่างๆของแต่ละจังหวัดในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวควรจะแวะเวียนเข้าไปดูว่าบุรีรัมย์เขาจัดกันอย่างไรการป้องกันอย่างไรในการที่ว่าวันนี้อยู่ในสภาวะของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังไม่ยุตินะครับแล้ววัคซีนของเราก็เพิ่งจะทยอยเข้ามาวิธีการอย่างนี้ทางบุรีรัมย์เขาบริหารจัดการยังไงสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดกันครับผมเชื่อว่าอีเวนต์การจัดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ของบุรีรัมย์ผมว่าไม่มีอีเวนต์ไหนที่ยิ่งใหญ่เท่านี้อีกแล้วซึ่งเป็นอีเวนต์ที่จัดติดต่อกันถึง10วันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบโจทย์และผมคิดว่าเชิญชวนให้คนไทยไปเที่ยวครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงงานสงกรานต์เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นงานที่เป็น international event ที่ทุกๆปีเราได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามาปีนี้แม้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเข้ามาไม่ได้นะคะแต่เราก็ยังให้ความสำคัญกับตัวงานสงกรานต์มากๆการจุดประกายของบุรีรัมย์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการจัดรูปแบบที่น่าจะเป็นรูปแบบที่จัดได้ดีที่สุดเราอยากให้เป็นสงกรานต์ต้นแบบเราอยากให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยังเข้ามาไม่ได้ได้เห็นแล้วก็ได้ปักธงไว้เลยว่าปีนี้เข้ามาไม่ได้ปีหน้างานสงกรานต์นี่แหละคือสิ่งที่เข้ามาได้นี่ถ้าดูในแง่เม็ดเงินเนี่ยนะคะเราก็ได้ดูว่าความพร้อมในการจัดงาน10วันนี้นะคะเราก็คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าเอ็กซ์แพดที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งเราก็จะโปรโมทไปด้วยเนี่ยเข้ามาประมาณสัก 400,000 คนใน10วันนะคะรายได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ 2,000 ล้านบาทส่วนสิ่งที่เราเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการที่จะไป spending ต่อวันเนี่ยมากขึ้นเราก็คิดว่างานนี้เนื่องจากว่ามันมีความหลากหลายของกิจกรรมก็น่าจะได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 2,200 บาทต่อครั้งนะคะต่อทริปแล้วก็การพักค้างเนี่ยน่าจะมากกว่า2วันแน่นอนค่ะงานสงกรานต์ทั่วประเทศนะคะสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเลยคุณหมอก็ต้องเน้นย้ำตอนนี้รัฐบาลผ่อนคลายให้ทุกคนได้เล่นสงกรานต์ได้อย่างมีความสุขมันถือเป็นการปลดปล่อยแต่การปลดปล่อยนั้นเราก็ต้องคิดว่ามันก็ต้องอยู่บนมาตรการมาตรฐานอย่างดีมาตรฐานที่เคร่งครัดความปลดปล่อยเนี่ยเราอยากให้เชิญชวนนะคะทุกๆคนในประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมสนุกในวันสงกรานต์ในทุกพื้นที่อาจจะไม่ใช่แค่บุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์เนี่ยเราอยากให้ทุกคนนะชักเชิญไปเที่ยวนะคะอยากให้บุรีรัมย์เป็นตัวจุดประกายและ
หลายพื้นที่ที่จะจัดงานสงกรานต์ก็ขอให้ดูแบบอย่างเพราะว่าบุรีรัมย์จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6เมษายนดังนั้นขอให้มีความสุขบนมาตรการที่รักษาความปลอดภัยในสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะ